แต่ว่าต้นอิชินอบเราเนี่ยก็ยักษ์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนี่ใหญ่ไหมดูดิใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะวันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปการเปลี่ยนกระถางให้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีดีทรีชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับเพจดีดีทีแล้วนะคะเพจที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนกระถางให้กับต้นอิชินอบกันค่ะซึ่งเราก็จะให้ดูกระถางนี้ก่อนที่เราเคยรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนนะคะว่ามันเป็นกระถางยักษ์ใช่ป่ะนี่แต่ว่าต้นอิชินอบเราเนี่ยก็ยักษ์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะยกดู นี่ใหญ่ไหมดูดิใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคือแบบมันบึ้มมากนะเพื่อนๆเราแบบมันใหญ่มากเราดูดิเขาโดนอัดอยู่ในกระถางนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเนี่ยเป็นแบบต้นที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่อ่ะก็เลยได้อยู่ในนี้นะแล้วเพื่อนเราดูดิเดี๋ยวเราจะลองเอาใส่ในกระถางใหม่นะว่าแบบไซส์เขาเล็กกว่ากระถางใหม่นิดเดียวเองนะคะดูดิพอเทียบกันแล้วว่าเหมือนกระถางจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแค่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนั้นที่คิดว่าใหญ่แล้วนะใส่ใบก็เหมือนกับแบบใหญ่ขึ้นนิดเดียวเองแล้วขึ้นหนักมากๆเลยนะคะน้ำหนักเนี่ยเราไม่รู้ว่าแบบถ้าใหญ่กว่านี้เราจะยกไหวหรือเปล่านะดูดิวันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปการเปลี่ยนกระถางให้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มจากเด็ดหน่อแล้วก็จัดทรงต้นค่ะทำการนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาทำการเด็ดหน่อต้นเขาก่อน เราก็คิดว่าเราจะเล็งแบบอันที่มันทีๆอ่ะเอาออกไปก่อนดูดิมันเยอะมากนะเพื่อนๆลองดูเพราะฉะนั้นเราจะแบบลองเอาอันเล็กๆออกมาก่อนรุนแรงไปปะอ่ะนี่ได้มาหน่อหนึ่งแล้วนะคะการที่ไม้ฟอร์มก่อนนะคะเขาขึ้นหน่อเบียดกันเนี่ยไม่ดีต่อต้นไม้นะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคต้นเป็นแผลแล้วก็แย่งสารอาหารกันจนทำให้โตช้าค่ะเราจะเอาไปปลูกใหม่เลยมันก็ออกค่อนข้างง่ายนะคะนี่มันออกง่ายกว่าคิดอ่ะหน่อเขาติดกันเยอะๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอามือไปดึงเนี่ยมือเพื่อนๆจะแบบบาดเจ็บได้อะเพราะฉะนั้นคือแบบต้องระมัดระวังนะคะเหมือนจะเจ็บแล้วเรานะคะก็จะพยายามแงะพวกเจ้าหน่อจิ๋วๆออกมาให้หมดค่ะเพราะว่าถ้าหน่อเขาเบียดกันมากๆเนี่ยก็เป็นที่มาของโรคต่างๆได้เหมือนกันนะคะรุนแรงไปปะระวังหนามนะเจ็บอยู่เหมือนกันนะหนามอันนี้ดูได้หน่อแบบอย่างเยอะอะให้หมดเจ็บแน่เลยถ้าใช้มือดึงเนี่ยใช้นี้ดึงออกมาก่อนแล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าโซนด้านในที่เขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะหน่อเขาก็จะเล็กค่ะเหมือนขาดสารอาหารเนาะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะไม่สวยเราเลยต้องทำการเคลียร์เขาออกมานั่นเองค่ะเหมือนนังได้ชีวิตใหม่ปะเพื่อนๆว่าเอาที่ลงแล้วออกให้หมดดูดีไม่ได้รับการสั่งขอแสงแต่นังก็ยังอยู่ได้อะคิดดูละกันยอดแล้วอันนี้ก็คือหน่อที่เราเด็ดได้บางส่วนนะคะเพื่อนๆเราคิดว่าได้เยอะมากเนาะแหละเนี่ยฟูถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรในกระถางนี้ไปปลูกใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาแออัดหน่อยลุงเราเนาะในกระถางใหญ่เดี๋ยวเราจะทำการย้ายกระถางกันค่ะเทคนิคการย้ายกระถางแล้วอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะก็คือ1กระถางเปล่าแล้วก็อุปกรณ์ปลูกแล้วก็ผ้าขนหนูค่ะเป็นไอเทมสำคัญสำหรับการเปลี่ยนกระถางในครั้งนี้เลยนะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่หินภูเขาไฟรองก้นไปก่อนนะแล้วเราก็เทอันนี้ลงไปดินที่เราได้ผสมมาแล้วบางส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยออสโมโค้ดลงไปนะแล้วก็ยากันเอ้ยสตาร์เกิลจีนะคะช่วยไล่แมลงแล้วก็ใส่ให้แบบเขาโปร่งๆนิดนึงถึงขั้นตอนของการผสมดินเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาทำการย้ายกระถางกันซึ่งอันนี้มันเอาออกยากแน่เลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วนะคะด้วยความพ่อเรานะคะเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาทำคันแงะกระถางอันนี้กัน
แต่ด้วยความที่น้องอยู่ในนี้มานานนะคะมันเลยเอาออกยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวหาลูว่างๆก่อนเอาออกยากเลยแหละนางน่าจะอยู่ในนี้มาหลายปีนะคะมากกว่า3ปีอะทำไงดีมันถึงจะออกมาได้ง่ายช่วยคิดหน่อยเดี๋ยวเราเขย่าออกออกแล้วนี่ดูดิโอ้โหลากนี่อย่างบึ้มอะเราใส่ลงไปทั้งอย่างนี้เลยดีปะเนี่ยเราใส่ลงไปถือควรเอาออกหน่อยละกันเพื่อนๆต้องระวังนะคะเนี่ยก็คือถ้าเกิดเก่งกระถางแล้วอะอย่าเพิ่งลดน้ำเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะทำให้รากเน่าได้เนี่ยเราก็ทำการลือรากเขาออกมานะคะโอ้โหรากอย่างยาวอะเนี่ยดูดิรากโคตรเยอะอะเดี๋ยวตัดออกหน่อยละกันเนาะเพื่อความไม่ลุงลังเดี๋ยวเดินไปหยิบกันไกลก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกนิดหน่อยถือว่าเป็นการรีเซ็ตระบบรากใหม่ละกันหรือใครจะไม่ตัดเราก็คิดว่าได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเราแต่เพื่อนๆเลยนะคะพอเสร็จแล้วถึงขั้นตอนของการเจ็บตัวมานะคะนี่ขั้นตอนนี้ผ้าขนหนูที่เตรียมมาคือมีประโยชน์แล้วก็คือห่อเข้าไปเลยนี่เพื่อนๆดูดิเกือบเต็มเลยนะเกือบเต็มกระถางพอเสร็จแล้วเอาหนุนไว้ก่อนด้านหนึ่งระวังนะระวังเจ็บนิ้วรู้เปล่าเสร็จแล้วก็เติมดินเข้าไปนะคะเทดินเข้าไปอีกนะคะรอบเป็นต้นที่แบบก็คือมามากเลยนะเพื่อนๆดูดิบิ๊กบึ้มจริงๆถ้าเพื่อนๆน่ะไม่มีผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วอ่ะเพื่อนๆจะใช้ถุงมือหรืออะไรก็ได้นะคะก็คือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ให้หนามมันตำมือเราเท่านั้นแหละก็ขอหน่อยใหญ่ปะนี่ขนาดเอาหนอกออกไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าเราก็หยิบเลยนะอุ้ยอันนี้หลุดแล้วอ่ะเอาออกแล้วกันเห็นเลยหน้านะคะโรยลงไปเลยเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะดูเราเปลี่ยนต้นที่มีหนามอ่ะเอายิ่งเขาใหญ่โตด้วยอ่ะเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้ค่ะสวยขึ้นยัง wow. นี่เสร็จแล้วแล้วเราก็อย่าเพิ่งรดน้ำนะคะก็ไม่รดน้ำเลยประมาณ7วันนะคะเพื่อให้แผลเขาแห้งก่อนเนาะแล้วเรานะคะก็จะเอาอิชินอฟที่อยู่ในกระถางนี้ที่เราเด็ดออกมานะคะไปปลูกใหม่ลงในกระถางก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสภาพเขาอาจจะยังไม่สวยนะคะแต่เมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนาะผิวที่เป็นขาวๆจุดๆเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อยๆย้ายไปอยู่ตรงโคลนนะคะก็จะทำให้มองไม่เห็นเนาะไอเหมือนที่เป็นเหมือนกรากอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะรอยชื้นนะคะที่โคนต้นเนาะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเมื่อต้นเขาจะเริ่มเติบโตขึ้นเนาะมันก็จะมองไม่เห็นนะคะเช่นอันนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆก็จะมองไม่เห็นนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะไล่ลงไปอยู่ข้างใต้แทนเนาะเพราะฉะนั้นก็เด็ดๆปักชำเอาไว้เดี๋ยวก็โตค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็คือต้นที่เราได้ปลูกเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนกระถางแล้วก็รดน้ำมาได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะคะซึ่งเขาก็กำลังเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหน่อตรงกลางเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราตัดแต่งเอาหน่อเขาออกแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตแล้วเนี่ย
เขาโตมาจะเป็นฟอร์มที่ยักษ์ใหญ่บึ้มกว่านี้อีกเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย